นี่ครับมวยมันในคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปน้ำเงินเพชรเจ้าพระยาสิทธิ์กำนันเหน่ง111ปอนด์ครับเอาละครับยกที่3นะครับดูว่ายิ่งชกจะยิ่งแรงหรือเปล่านะครับยอดเอกมีหมัดขวานี่นำเข้าไปแม่นนะครับทิ่มเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็ขยับเข้าไปจะทักนี่นะครับตามไปก่อนหมัดไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในมัดในตีดูว่าเพชรเจ้าพระยาก็คอยล็อกเอาไว้แล้วก็ตีสู้นะครับไม่ยอมโอ้โหแต่เม็ดนี้ยอดเอกไล่แขนแล้วก็ยัดเข้าไปตรงๆนะครับเนื้อๆเน้นๆครับนอกในนี่มีหมดแล้วนะครับคู่นี้ครับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปกางเกงสีแดงครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กับนันเน่งกางเกงโอ้โหสีน้ำเงินตั้งไว้เตะตั้งพับคาไว้ก่อนเลยนะครับยอดเอกกว่าจะถึงตัวนี่ต้องโดนไปก่อนครับต้องเป็นนักลงทุนนี่ครับแข้งขวาอีกแล้วเอ้าซ้ายด้วยแม่เอ้าขวาอีกครับติดตัวแล้วตีได้ไหมแม่ถ้าแต่งตัวโอ้โหขวาครับอ้าวแทงได้แล้วครับวงในล็อกแม่มันยังไม่ได้ครับยังตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับว่ากันต่อกลางเวทีครับโอ้โหนี่เปิดหัวแม่มันเหลือเกินรถแม่ไม่มีใครยอมใครอ้าวซ้ายเบิ้ล3ตีเลยครับแม่ช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้ายอดเอกช้าโดนกินฟรีอ้าวคืนด้วยแข้งขวาครับยัดเข่าเข้าไปนอกกับในอ้าวมีศอกใกล้ๆตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหผ่านไป3ยกนี่ก็ถือว่าเดือดแล้วนะครับยก4นี่ฉายแววเดือดกว่า3ยกที่ผ่านมาเนี่ยยอดเอกนี่เปียกเข้าไปนะครับมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในเพชรเจ้าพญานี่มีลูกล็อกนะครับไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงสู้วงนอกก็มีแข้งโอ้โหบวกศอกกันจังหวะนี้นี่ใครพลาดนี่ก็หล่นได้นะครับมาดูกันวงในก่อนนะครับตอนนี้เบียดเข้าหาติดตลอดครับยอดเอกมันต้องแบบนี้ครับผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกร์มันต้องแบบนี้ครับยอดเอกเดินไปโดนก่อนแต่ว่าติดตัวแล้วตีได้ไหมยกมาตีไปตีมาคู่นี้เอายัดสวยครับมาบิดมากรรมการแยกก่อนครับโอ้โหยังน่าสนุกยังน่าตื่นเต้นเร้าใจครับโอ้โหนี่ครับทั้งมวยมันสนั่นเมืองศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์ไม่มีม้วนเดียวโอ้โหนี่ครับมาอีกแล้วยอดเอกมาอีกแล้วครับโอ้โหมาเสียหลักไปนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เสียหายติดเข้าไปนี่ครับกำปั้นโอ้โหแต่ว่าดูครับเรียกว่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ตกใจนิ่งด้วยครับเพชรเจ้าพญาแล้วก็ดักสาดแข้งแทงเข่าโต้คืนเบียดกันตลอดนะครับทีมงานของยอดเอกนี่บอกให้เดินให้เบี่ยงให้ชนอย่างเดียวติดตลอดนะครับเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในแต่ว่ามีหมัดขวานำไปก่อนเอาทิ่มเข้าไปตรงๆนี่โอ้โหเพชรเจ้าพญามวยขวานะครับแต่ซ้ายหน้านี่แม่นเหลือเกินเบียดเอาตีเริ่มจะแรงโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมแทงไปอีกครับโอ้โหไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วนะครับยอดเอกก็เดินเหมือนเดิมเพชรเจ้าพญานี่อาวุธสวยมาแต่ต้องระวังหมัดนะครับยอดเอกมีหมัดเสริมเข้ามาครับแข้งขวาตั้งไว้หมัดมาจังหวะดึงต้องดึงให้พ้นครับเอ้าหมัดวงไหนตีได้ไหมยัดมากระตีเน้นเหลือเกินครับยอดเอกเพชรเจ้าพญาโดนเข่าแล้วทำยังไงครับเอาตามกันต่อยกสุดท้ายมาชิงดำไกลๆเลยครับพี่อลีโอ้โหสถานการณ์นี้ถือว่ายังเบียดยังชิงดำกันนะครับยอดเอกเบียดเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกเพชรเจ้าพญาก็ล็อกแล้วก็หมุนตีสู้นะครับโต้ทุกรูปแบบเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่าเร้าใจแล้วครับโอ้เลือดกำเดานี่ทะลักมาแล้วนะครับยอดเอกแล้วก็ใต้ตาซ้ายดูว่าจะมีตำหนิมีแผลแตกด้วยยอดเอกขยับเข้าไปเพชรเจ้าพญาดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับท่านที่3แล้วก็หันไปที่เพชรเจ้าพญานะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับมวยคู่นี้ต้องดูครับภาค2อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องถามใจโปรโมเตอร์ผู้จัดครับหนุ่มโบ๊ท